ดูน้ำนะสวัสดีครับพอดีพามาดูที่เจอนะครับผมก็ลืมไปแล้วว่ากี่วันนะครับแต่หลังเนี้ยผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ากลัวพึ่งหายมากับแม็กมาเจอกับแม็กแต่กลับมากับมิววันนี้นะครับให้แม็กเฝ้ารถเพราะเดินมาไกลอยู่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจะเกียมจะกลับแล้วนะก็เลยนึกได้เอ๊ะมิวมันคงไม่ใช่ร่องนี้เรานึกว่าเรามาดูมันมีอีกหลังนึงที่ผมตัดทิ้งไว้เนาะแต่มันล้างไปแล้วมันไม่ทำอ่ะเพราะว่าอาหารไม่มีเดินเข้าร่องผิดเหมือนกันวันนั้นน่ะก็เลยเจอหลังนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพึ่งกันนะครับผมแก่แล้วล่ะนู่นครับนู่นๆปลายไม้ผมนู่นนะฮะนี่กระคือยายอยู่ป่ะเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันมิ้วเอาใบตองกล้วยลูกเป็นป่ากล้วยล้างเลยนะครับผมกล้วยสุกเต็มหมดเลยเพื่อนๆน้องๆฟังนะครับอันนี้ให้มิ้วถือกล้องให้ผมอยู่จะสาธิตพึ่งอยู่เลยหัวผมประมาณสักเมตรนึงเมตร50เนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยแล้วพึ่งห่างอยู่ผม150แต่ถ้าเป็นหน้าฝนน้องๆมายืนอย่างนี้ไม่ได้นะมันแตกมาใส่เมื่อกี้เสียงขู่เหมือนงูเห่าเลยฟู่ตรงมันนะครับคือผมมาทำครบกันตรงเนี้ยมันจะเล่นแหละพอคือมันได้กินเราแล้วก็แดดเริ่มแรงนะครับพึ่งหน้าหนาวไม่ค่อยดุน้องๆแต่ถ้าถามว่าพานบอกไม่ดุแล้วทำครบอยู่ใต้กกหรือว่าไปยืนอยู่เหนือลมนานๆน่ะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้พึ่งดุขึ้นมาไม่ใช่ว่าหน้าหนาวไม่ดุเฮ้ยพานบอกไม่ดุเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะต้องทำควันให้สะดุ้งนะครับควันเนี่ยสำคัญที่สุดในการตีพึ่งนะไม่มีคาถาใดๆทั้งสิ้นมีถามกันหลายท่านนะครับแล้วก็คลิปที่ผมลงไปเมื่อวานก่อนเนี่ยที่พี่แป๊ะตอกข้างบนแล้วผมอยู่ข้างล่างที่โดนต่อยคือผมไปตีรังแรกแล้วมันลุมต่อยสกรรมทั้งผมทั้งสองคนอะนะครับแย่เลยแต่ก็ตีได้ต้นนิ้ว1ตอกทอยนะครับอันนี้เป็นรังที่2ที่ผมโดนต่อยกันอะอันนี้มันได้กลิ่นเราทำโคกันที่นั่นนะครับแล้วก็พึ่งมันเป็นช่วงหน้าฝนมันจะดุเป็นพิเศษปึกปึกปึกนะครับมันมีรังตั้งแต่ตอนที่เราทำโคกแล้วมันมีมาตอมนะครับมันได้กลิ่นเสื้อกลิ่นเหล็กในที่โดนรังแรกมันก็เลยมาเล่นนะครับประมาณนั้นแต่เราก็รู้แล้วว่ามันต่อยเราต้องเตรียมตัวมัดโคกให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสุดท้ายก็ต่อยตั้งแต่กกยันยอดนะครับพอปาดเสร็จแล้วก็เบาบ้างนะครับพี่แปะโดนหนักหน่อยนึงมีถามว่าเฮ้ยคุณไม่ใส่ถุงมือมันไม่ต่อยหรือมันไม่ต่อยมั้งมือพี่แปะผมเคยคอมเมนต์น้องเขาไปคนเนาะไม่รู้ว่าน้องหรือพี่นะฮะเป็นใครเคยเห็นหัวสิวเซียนมั้งบีบขึ้นมาแล้วจิ๊บ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 เหล็กนายเต็มมือพี่แปะเลยแกอึดกับผมนะครับนั่นแหละการป้องกันแต่เวลาเราขึ้นใส่ถุงมือเถอะถ้ามันลำบากเวลาเราขึ้นทอยหรือว่าทำอะไรเนี่ยจะหยิบจะจับเนี่ยมันลำบากนะครับแล้วเราก็ต้องทำเวลาแข่งกับครบที่เราจะพายไปซึ่งให้มันเกิดควันอ่ะตัวนั้นช่วยเราได้แต่ถ้าไม่มีควันจบนะครับทุกอย่างพึ่งหลังนี้อยู่ไม่สูงก่อนที่เราจะขึ้นผมจะกระดกควันให้พึ่งตื่นควันก่อนแล้วผมถึงขึ้นนะครับหรือเราจะจุดขึ้นไปเลยก็ได้แต่ให้ควันโดนพึ่งแต่ถ้าขึ้นไปก็ยืนวันนุ่นวันมีสิทธิ์โดนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาครบเนี่ยให้พี่มิวข้างล่างแต่ผมจะกระดกให้มันแตกตื่นก่อนแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับพร้อมยังพร้อมไอ้โมงอ่ะไม่ใส่เนี่ยน้องๆดูนะแค่เนี้ยแงนไว้ข้างบนไม่แตกด้วยอากาศมันหนาวแอนไปที่ลูกอุ้ยโอ้เกินไปโอ้ยอย่างน้อยมันก็โดนควันแล้วเพื่อนๆน้องๆนะเหมือนมิ้มอ่ะตอนเนี้ยมันก็จะหดไอ้นี่ผมจะให้มิ้วไว้นะครับเอาข้างล่างเลยไปข้างบนกันโอ้คุณหลังนี้มันบ้าเลยนี่อากาศมันเย็นลูกเกินควันจะลมมันมอดนี่ความจะควันจะลมมันเป็นมืนหมดแล้วยังไม่แตกเลยอ่ะแก่ผมลืมจริงๆคุณแก่เนื้อหรือซึ่งพอลืมอ
ควันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนๆน้องหนูจุดย่างหนูฮะเอายังเดี๋ยวพ่อนี่ก่อนดูน้ำนะครับน้ำใส่ที่ผ่อนนี่มีไหมเนี่ยโอ้ยพอมีอยู่เลยหรือว่าก็แปลงตรงไหมเนี่ยตรงไม่ต้องเก่าแน่นอนมีเปื้อนยางกล้วยนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องมีมากมีน้อยทำยาหนูขอขวดนึงมาเพิ่มมีอยู่นะหัวน้ำเดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่ครับเห็นไหมฮะเป็นแจ่มเลยว่าหนูจะไปปิ้งกินตั้งหน่อยไหมผมมาเลี้ยงหมดเท่าไหร่ไม่หมดไม่หมดก็เหลือไว้มันเลี้ยงหน่อยก็จะไปปิ้งหน่อยเยอะใช่หน้าหนาวเป็นไงฮะก็คือว่ามันไม่ค่อยกวนนะผมงั้นอะไรนะหนูหนูจะเอาไปปิ้งเหรอไม่ไม่ไม่ว่าไปให้ไหมมีไปหน่อยเผื่อเขาปิ้งกินยาแค่นี้ตัวเห็นว่าขาวนะเพื่อนๆมันกอดอกเด้อเนี่ยเห็นไหมฮะตัวกอดอกคือเริ่มแก่ถึงจะขาวนะแต่การเลือกคือพึ่งหรือเลือกกินรังพึ่งอ่ะถึงแดงบางทีเป็นตัวหนอนนะครับอ่อนแต่อย่างเงี้ยผมไม่เอาเลยถ้าไปซื้อนะมันแก่ไม่แก่หรอกแต่มันก็กินไม่มันไม่มันเหมือนน้ำนมนะครับยื่นไปมิวนะครับมิวอยู่ข้างล่างหนูไปดูด้วยเด้ออยู่ไม่อยู่ก็ว่ากันทีนะครับเดี๋ยวมาดูนะแต่นี้อาหารกินก็คงอยู่นะหนูว่านหนูกล้องอันนั้นโลดเรียกว่าจังเนี่ยข้างหลังข้างล่างอ่ะโคตรข้างพ่อเลยเลิกเลยพ่อเขาได้บันทึกบันทึกน่ะบันทึกขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็ฝากเพจหญิงพลอยด้วยแล้วก็เพจผู้สอนเพจพานกรกับแพงเพชรมีอยู่3เพจของผม2เพจผู้สอนกับพานกรกับแพงเพชรของหญิงพลอยนี่พึ่งกับพลอยกับน้องแม็กนะครับผมของผมก็มิวกับผมนะมีอยู่3เพจนะเพจอื่นไม่มีนะครับผมเพจของผมถ้าใครไปปลอมเป็นเพจผมนะเพราะตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆน้องๆว่าแม้แต่ใน TikTok คือก๊อปผมไม่หมดเลยต่อยแล้วครับต่อยมือหนึ่งทีหน้าทีหนึ่งคือขาดควันนะครับ
ต้องจุดคือใน TikTok อ่ะก๊อปผมไปทั้งยวงเลยแล้วก็เอาโลโก้แล้วก็ชื่อต้อง YouTube ผู้สอน Channel แล้วก็แฮชแท็กฟาร์มกรเงินนะครับมีหลายช่องแล้วก็บางคนก็ช่องดังด้วยนะครับผมบางคนก็สร้างใหม่ไอ้ผมไม่อะไรหรอกมากมายนะครับแต่กลัวจะไปหลอกคนดูอ่ะเพราะเขาตอบเหมือนผมเลยนะครับเดี๋ยวจะถามว่าเฮ้ยมีน้ำผึ้งหรือเปล่าละพานเผื่อเขาตอบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็โดนมิจฉาชีพเพราะว่าพวกนี้ไม่มีตัวตนนะครับผมต้องระวังนะ TikTok ผมมีนะครับผมพานมังกรกระแพงเพชรเหมือนกันชื่อนะครับผมชื่อเหมือนเพจจะเป็นรูปของผมนะฮะแล้วจะมีคลิปเยอะๆหน่อยนึงนะครับผู้ติดตามก็หมื่นกว่านะครับผมใน TikTok ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยผมรอยแทนผมอะเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะเพจผมอย่างเดียวหรอกเพจคนอื่นก็เยอะแยะที่เขาโดนสวมรอยนะบางคนก็หาว่าเป็นเจ้าของเพจนะครับก็เลยเสียเงินเสียทองมันเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเช็คให้ดีให้จัวให้ถามเพจเดี๋ยวนี้โทรได้โทรคุยโทรถามมาโทรได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ